ไปดูเรื่องของบั้งไฟกันบ้างนะครับประเพณีสำคัญทางภาคอีสานก่อนหน้านี้อาจจะมีปัญหาเรื่องของความปลอดภัยบางส่วนตกลงมาแล้วไปโดนบ้านเรือนราษฎรหรือว่ายิงขึ้นสูงเกินไปล่าสุดนี้มีการพัฒนาแอปพลิเคชันใช้ชื่อว่าบำเพ็ญนะครับเข้ามาดูแลบริหารจัดการเรื่องของความปลอดภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการคมนาคมทางอากาศด้วยติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ได้จากรายงานครับเมื่อบั้งไฟถูกปล่อยขึ้นสู่ท้องฟ้าถือเป็นสัญญาณการเริ่มประเพณีบุญบั้งไฟซึ่งเป็นประเพณีสำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จัดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปีเพื่อเป็นการบูชาพระยาแถนที่ชาวบ้านมีความเชื่อว่ามีหน้าที่คอยดูแลให้ฝนตกถูกต้องตามฤดูกาลงานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธรปีนี้จัดขึ้นที่สวนสาธารณะพระยาแถนพร้อมกับมีการเปิดตัวแอปพลิเคชันบำเพ็ญที่เป็นระบบพัฒนาขึ้นมาโดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจิสดาที่ช่วยลดความเสี่ยงการเกิดอันตรายและผลกระทบต่อการคมนาคมทางอากาศตัวนี้ก็จะเป็นประโยชน์ครับทางฝ่ายบ้านเมืองฝ่ายปกครองที่มีหน้าที่ออกใบอนุญาตนะครับก็สามารถควบคุมได้ว่าบั้งไฟที่จุดเนี่ยเป็นไปตามที่เราอนุญาตไหมจากสถิติเมื่อปี2560พบว่ามีการแจ้งจุดบั้งไฟจำนวนถึง 19,520 บั้งและมีนักบินพบเห็นบั้งไฟขณะทำการบินจำนวนมากกว่า50ครั้งจึงเป็นที่มาของการพัฒนาระบบคสช.ก็มีคำสั่งในการควบคุมเราควบคุมนะเราไม่ได้ห้ามเพราะว่ามันเป็นภูมิปัญญาชาวไทยนะครับแอปพลิเคชันบำเพ็ญจะช่วยแจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคมนาคมทางอากาศให้ทราบถึงพิกัดหรือจุดที่มีการปล่อยบั้งไฟขณะที่ประชาชนที่ลงทะเบียนใช้งานก็สามารถยื่นขอร่วมกิจกรรมปล่อยบั้งไฟผ่านทางแอปพลิเคชันเพราะนั้นเขาจะได้ทราบได้หมดเลยว่าวันนี้เวลานี้เนี่ยบั้งไฟยิงที่ไหนเขาจะได้แนะนำว่าเครื่องบินเนี่ยจับเส้นทางว่าจะหลบจะเลี่ยงอย่างไรนะครับจะได้ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุหรือความเสี่ยงมากจนเกินไปนะครับแอปพลิเคชันบำเพ็ญได้ถูกนำมาทดลองใช้ตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาโดยนำร่องใน2จังหวัดคือจังหวัดยโสธรและจังหวัดศรีสะเกษที่ถือเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จในการพัฒนาระบบที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการน่านฟ้าการจราจรทางอากาศตามมาตรฐานสากลที่ภาครัฐและประชาชนเข้าถึงการใช้งานได้ง่ายขณะที่สามารถนำไปต่อยอดในการจัดการโคมลอยหรือการขออนุญาตบินโดรนได้ด้วยในอนาคตสิริพรบำรุงนุกูลทีมข่าวสปริงนิวส์รายงาน